ปเปิดพฤติกรรมยูทูบเบอร์ดังอดีตนักร้องหลอกเทรดหุ้นโกงพันล้านอ้างสนิทด,ดาราจากกรณียูทูบเบอร์ดังหลอกลงทุนเทรดหุ้นนับพันล้านล่าสุดวันที่24สิงหาคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายไพศาลเริงฤทธิ์พาตัวแทนผู้เสียหายกว่า30คนเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกอภิชัยชัยสุภาพรองสารวัตรสอบสวนกก .4 บอก,อกอปอ,อสอเพื่อแจ้งความดำเนินคดียูทูบเบอร์ชื่อดังอดีตนักร้อง หลังหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านทางแอปรวมมูลค่าความเสียหาย2,000ล้านบาททนายไพศาลเปิดเผยว่าผู้เสียหายกลุ่มนี้มีการร้องเรียนเข้ามาบ่อยมากที่ Facebook รายการหนกระแสว่าถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน IQ Option แพลตฟอร์มเทรดเมื่อทำการตรวจสอบก็พบว,ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกัน โดยมีผู้เสียหายรวม6,000คนโดยมีผู้ที่ลงทุนสูงสุด18ล้านบาทและยังมีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับกรณีของสิงคโปร์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทจึงอย่างไรก็ตามจากการตวรวจสอบในทางลับยูทูบเบอร์รายนี้เพิ่งมาทำเรื่องชักชวนการลงทุนโดยมักอ้างว่าได้กำไรสูงในเวลาอันสั้นตนจึงสนใจกรณีนี้เพราะเห็นว่าเป็นการทำให้หลงเชื่อเนื่องจากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและเป็นอดีตนักร้องและมีผู้เสียหายเยอะบางรายล้มหมอนนอนเสือบางรายผูกคอเสียชีวิต ส่วนเรื่องแอบอ้างเอกสารจากกรอตตขอเป็นความลับในสำนวน ทานายไพศาลกล่าวอีกว่าส่วนเหตุผลที่ไม่คืนเงินนั้นทางยูทูบเบอร์อ้างว่าถูกโบรกเกอร์โกงอีกทออหนึงแต่ตนยังไม่ได้ติดต่อยูทูบเบอร์คนดังกล่าวไปโดยเบื้องต้นตนพามาแจ้งความที่บชบกกนซึ่งคงมีการแบ่งหน้าที่กันรวมถึงมีการแอบอ้างศิลปินหลายคนซึ่งตนเชื่อว่าศิลปินที่ถูกแอบอ้างนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนแต่อย่างใดแต่อาจจะรู้จักกันเท่านั้นโดยการกระทรําของยูทูบเบอร์รายนี้เขาายความผิดชกงประชาชนและพระบอรคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิว Ha.